เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ในมุมหลายคนนะไม่แต่ใช่ว่า2คนที่ฉันยอมมีอะไรนะที่แบบวันหนึ่งขับไฟเดย์ซีรีส์ที่ทำอ่ะพี่โน่หนึ่งพี่หนุ่มกัญชัยหนึ่งสองคนเนี่ยเขามีเรื่องเยอะสร้างเป็นละครเขามีเรื่องเยอะโอ้ยน่าดูพี่หนุ่มนี่แบบพี่โน่หนุ่มเนี่ยนะครับหนุ่มนะครับถ้าอยากได้เรื่องหนุ่มถามแต่เรื่องพี่โน่อย่าไม่ถามแต่เรื่องพี่โน่ก็ไม่ได้แพ้หนุ่มนึกออกป่ะวันดีคืนดีตอนนั้นเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ดังๆโดนแฟนถีบตกน้ำต่อมาก็มีอยู่แล้วครับผมโดนแบบว่าแฟนเก่าขับโอ้ยนี่เหมือนกันเป็นแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงชอบขับรถมาชนขับรถชนอะไร คุณไม่เคยเห็นหน้าหนุ่มติดกระจกนี่ ผมเห็นมากับตาแล้วอยู่ในเหตุการณ์หน้าหนุ่มติดกระจกนี้เลยอ่ะโดนมือหรือโดนอะไรแต่ตัวพี่ก็โดนบ่อยจริงเหรอเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเอาพี่แต่ตัวพี่เองก็ไม่ใช่เดี๋ยวน้อยกว่าหนุ่มทำไมอ่ะสมัยก่อนแม่มันก็ขึ้นชื่อเจ้าชู้หนุ่มกับพี่มันรุ่นใกล้ๆกันเที่ยวด้วยกันใช่ไหมมันก็เจอกันอยู่ฮะเคยโดนอะไรหนักสุดเลยแบบว่าจับได้อะไรเงี้ยมีไหมประสบพี่อ่ะครับพ่อก็แค่ขับรถแล้วก็ชนขับรถชนพี่โน่ชนรถฮะชนรถชนรถพี่โน่เลยเหรอครับก็รถวิ่งมาอย่างเงี้ยเขาก็เอาแล้วเอาแล้วถอยหลังไม่ทันบังชนเลยครับลงมาแล้วก็หักแว่นตาวายอ้าวแล้วคราวนี้คุณจะขับรถกลับบ้านยังไงหนึ่งม้อน้ำแตกสองแว่นตาไปไหนไม่ทันมองไม่เห็นน้ำหนุ่มกับผมมาเหมือนกันชีวิตอาจจะถูกสอนหรือปลูกฝังอะไรมาไม่รู้ไม่กล้าทำอะไรผู้หญิงไม่ทำร้ายเขาไม่กล้าไม่กล้าจริงโดนขับรถชนโดนอย่างนี้ตลอดเลยหนุ่มก็เป็นหนุ่มก็ไม่ตีผู้หญิงจริงโดนแต่ผู้หญิงตีใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แบบอดีตนะเขาบอกว่าจริงคือผู้หญิงมากรีดข้อมือต่อหน้าก็มีรุ่นนั้นจะเจอบ่อยรักไม่รักกรีดข้อมือโอ้น่าทำซีรีส์นะแม่เรื่องราวเยอะมากได้หลายตอนเยอะเลยจริงให้หนุ่มขอโทษนะหนุ่มเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาหน้าให้มาให้มาเผาอุ้ยไอ้นี่เผาพี่ผมมันไม่เคยเกรงใจเลยนอกจากสะสมผู้หญิงละพี่โน่นะไม่เคยสะสมพี่ทีละคนพี่ทีละคนไอ้หนุ่มอ่ะทีละหลายๆคนแต่พี่โน่เป็นคนที่มีงานอดิเรกเยอะนะสะสมนู่นสะสมนี่ไปเรื่อยแมวก่อนล่าสุดนี่แมวคือทำอะไรมันชอบแบบอย่างคือถ้ามันมีชิ้นนึงแล้วมันจะไม่พอมันจะต้องมีอีกชิ้นมีอีกชิ้นอีกชิ้นนี่คือนิสัยเราคือเนี่ยคนเจ้าชู้แบบนี้คือเป็นลูกอีช่างเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่พอมันมีแล้วมันอยากมีเพิ่มตอนนี้มีแมวกี่ตัวครับตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วก็20กว่าตัวโอ้โหมันเริ่มจากอะไรเริ่มเราไปชอบผู้หญิงคนนึงที่เขาชอบแมวเปล่าครับเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอยู่คอนโดแล้วมันเลี้ยงสัตว์ไม่ได้สมัยคอนโดแรกเขาห้ามเลี้ยงเราก็แอบเอาแมวเข้าไปเลี้ยงครับเพราะว่าแมวมันไม่กวนใครมันอยู่ในห้องเราชอบเลี้ยงสัตว์เนาะใช่มั้ยมันก็เลยติดพันกับแมวมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นก็โอเคก็พัฒนามาเรื่อยๆเลี้ยงมาดูว่าสายพันธุ์ไหนมันน่ารักสายพันธุ์ไหนควรจะอยู่อย่างไรนะครับอย่างแรกๆนี่เลี้ยงฮิมาลายันก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเอ็กโซติกช็อตแล้วก็มาสกอตติชโฟร์ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่2สายพันธุ์ก็คือเอ็กโซติกช็อตคือไอ้ตัวเนี้ยหน้าสั้นเนี้ยหน้าแบนแบบนี้กับไอ้สกอตติชโฟร์ก็ที่วันนั้นที่เขาเอามารายการเราก็เป็นท่าใช่มั้ยก็เป็นแสนเลยแล้วที่นี่ไอ้ตัวซ้ายเนี่ยไอซิก้านี่คือตัวพ่อพันธุ์ที่เอามาจากสเปนตัวนี้สวยตัวนี้ก็เป็นแสนครับตัวนี้สวยตัวนี้เขาก็เป็นแสนเหมือนกันเห็นบอกจะมีคอนโดแมวเอ้ยมีทำโรงแรมแมวทำโรงแรมแมวโรงแรมแมวอยู่ครับกำลังทำอยู่อ๋อ